ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อตรวจสุขภาพร่างกายให้กับเจ้าหน้าที่อาสาดับไฟป่าตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่กว่า20คนซึ่งมีอาการบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าโดยเฉพาะปัญหาเรื่องกระดูกและข้อจากการเดินเท้าเข้าดับไฟผ่านเขาสูงชันค่ะเพราะว่าต้องแบกอุปกรณ์ดับไฟเป็นเวลานานหลายเดือนทำให้บาดเจ็บเรื้อรังต่อกระดูกและเข่ารวมถึงหลังนี่เป็นหนึ่งในโครงการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่อาสาดับไฟป่าอาสาสมัครดับไฟป่าคนนี้บอกว่าเข้าไปช่วยดับไฟป่าทุกปีค่ะทำให้มีอาการปวดเข่าบ่อยครั้งต้องหาหมอเพื่อรักษาแต่ว่าตอนนี้ดีแล้วค่ะเพราะว่าเป็นการรักษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดีกับทุกคนค่ะหนึ่งจะไม่ต้องได้ไปหาหมอก็ต้องได้เสียตังค์จ่ายเองเนาะเพราะว่าจิตอาสาทางนั้นค่ะมันมีค่าตอบแทนค่ะพอได้ตัวนี้แม่ก็โอเคเดี๋ยวต่อวันนี้มีหมอกระดูกแล้วก็ถ้าเป็นโรคอื่นอยากจะให้หมออย่างก็ถ้าอยากจะมีก็คือโรคเกี่ยวกับลมหายใจค่ะแบบปอดหรือว่าแบบสายตาหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะที่เกี่ยวกับมันจะเป็นเกี่ยวกับหมอกควันเนี่ยเราจะทำแบบอยากตรวจหลายๆอย่างเนี่ยต่อแพทย์ระบุว่าในสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าแบบนี้ค่ะเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยดับไฟป่ารวมถึงอาสาสมัครที่ทุ่มเทเสียสละปกป้องผืนป่านะคะจึงได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ในการตรวจรักษาสุขภาพให้ฟรีถ้าผู้ป่วยรายใดอาการหนักก็จะส่งต่อที่โรงพยาบาลเพื่อไม่ให้ขาดโอกาสในการรักษาแล้วก็อาจจะป่วยเรื้อรังได้การที่ผมทำโครงการในวันนี้นะครับก็คงช่วยบรรเทาเบาบางอาการเจ็บปวดในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าผมว่าการที่จะแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยต้องมีเรื่องของแผลรองรับนะครับมีการดูแลของพี่ๆมีสวัสดิการช่วยเหลือเพราะว่าแน่นอนว่าพี่เขาทั้งเสี่ยงชีวิตนะครับเอาสุขภาพร่างกายเขาแลกเพื่ออากาศที่ดีนะครับเพื่อลดปัญหาหมอกควันของพวกเรานะครับก็อยากจะให้ภาครัฐหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงสวัสดิการแล้วก็มีการวางแผนช่วยเหลือตอนนี้มดงานที่ทำงานอยู่ก็คือเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีมากกว่า 1,000 คนนะคะโดยโครงการนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆในการช่วยดูแลรักษาให้กับผู้ที่บาดเจ็บโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีกำลังใจในการดับไฟป่าลดปัญหาฝุ่นควันที่จังหวัดเชียงใหม่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้ค่ะ